ถ้ามองถึงเรื่องขัดเกลามันก็คือทำยังไงให้แต่ละคนเนี่ยชูจุดเด่นของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับบางทีเนี่ยเราจะมองว่าเวลาเราประเมินตัวเองเนาะหลายคนจะชอบมองว่าเราไม่เก่งด้านไหน เรามีจุดด้อยด้านไหนบ้างแต่ความจริงสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือทำยังไงให้จุดเด่นของเราเนี่ยมันเด่นยิ่งขึ้นผมคิดว่าการให้ความสนใจกับจุดแข็งจุดเด่นของเราเนี่ยและพัฒนาตรงนั้นให้เกิดประโยชน์เนี่ยอาจจะสำคัญมากกว่าการพยายามจะปิดจุดบอดของเราด้วยซ้ำผมยกตัวอย่างเช่นอย่างผมรู้แต่ต้นว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงไม่เป็นนะครับผมเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์ทางด้านศิลปะทางด้านดนตรีถ้าผมใช้เวลาทั้งชีวิตผมพยายามที่จะทำให้ผมขึ้นมาระดับที่พอใช้ได้มันก็เสียเวลาเยอะมากและท้ายสุดแล้วผมก็ไม่ได้ร้องเพลงเก่งกว่าคนอื่นอยู่ดีแล้วผมก็ร้องเพลงก็ไม่มีใครอยากฟังอยู่ดีสู้ผมเอาเวลานั้นไปลงทุนกับการพัฒนาสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นจุดเด่นของผมให้มันยิ่งดียิ่งขึ้นเนี่ยมันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับสังคมมากกว่า